ฮารุเปิดภาพความผูกพัน20ปีขอโทษแอร์ที่ไม่ได้ไปร่วมงานแต่งคุณแม่ลูก3ฮารุเปิดภาพความผูกพัน20ปีคู่เพื่อนซีแอร์พันธิลาขอโทษไม่ได้ไปร่วมงานแต่งเหตุติดภารกิจต่างแดนผูกพันรักใคร่สนิทสนมกันมาร่วม20ปีสำหรับฮารุสุประกอบกับแอร์พันธิลาผูกกลิ่นคู่หูเพื่อนซีตั้งแต่สมัยทำรายการสตรอเบอรี่ชีสเค้กยุคบุกเบิกด้วยกันล่าสุดเพิ่งผ่านอีกหนึ่งวันสำคัญในชีวิตสาวแอร์หลังเข้าพิธีแต่งงานกับแฟนหนุ่มนอกวงการด้านฮารุไม่พลาดร่วมแสดงความยินดีพร้อมขอโทษที่ไม่สามารถไปร่วมงานแต่งได้โดยฮารุโพสต์ภาพในอดีตพร้อมเขียนข้อความจากหัวใจว่าเจแอดบันเนียชีวิตพวกเรามันผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านหมอมาเยอะมากว่าเกือบ20ปีที่รู้จักกันมาพวกเราโตขึ้นมาก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 เลยเจ้สำหรับน้องคนนี้คือเจ้คนเดิมเจ้ที่ห่วงใยทุกคนรอบตัวเจ้ที่เป็นห่วงคนอื่นมากกว่าตัวเองเสมอความดีความกตัญญูของเจ้มันนำพาเจ้มาเจอคนที่เหมาะที่สุดในจังหวะที่ถูกที่สุดพากันเจริญเจริญนะเจ้นรักเสมอหวังดีเสมอเจ้แอร์ของฮั่นขอบคุณมากที่ชวนน้องไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวขอโทษมากมากที่น้องติดภารกิจกระเตงลูกอยู่ต่างแดนเลยมาไม่ได้ขอบคุณที่เข้าใจนะพี่แอร์รักเสมอจริงๆหัวหน้าใหญ่แก๊งสตรอเบอรี่ชีสเค้กกายารูแฟมิลี่อ๋อแอร์เองอ๋อแอร์เองขายออกแล้วซึ่งสาวแอร์ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่ารักเสมอนะฮั่นเพราะรักเลยเข้าใจมากๆ มาได้แก่มากอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยเจ้ขอบคุณที่รักกันนะไว้นัดกินข้าวกันอีกหน้าขอบคุณภาพไอจีฮารุสุปราคอบ ค่ายเพลงแต่งตั้งทนายนิด้าชี้แจงสัญญาพอสเยสอินดีสเผยแถลงข่าวดูหมิ่นบิดเบือนค่ายเพลงแต่งตั้งทนายนิด้าจากกรณีการแถลงข่าวในวันที่20กรกฎาคมชี้แจงประเด็นรับงานนอกเหนือจากค่ายโดยไม่แจ้งบริษัทสำหรับนายนรากรอิสระวรังกูลน้องพอสวงเยสอินดีสแบนด์พร้อมด้วยทนายตั้มได้ออกเปิดใจถึงสาเหตุยกเลิกสัญญาค่ายเพลงดังหลังถูกค่าย EXPEntertainment จ่อฟ้องโดยทางพอสวงเยสอินดีสแบนด์พร้อมทนายตั้มได้ออกมาชี้แจงว่าทางค่ายเพลงไม่ได้ส่งเสริมหรือปั้นให้ออกเพลงตามสัญญาจนกระทั่งตนดังมีผู้คนรู้จักทั้งเผยว่าทางค่ายให้ตนมาโปรโมทสินค้าของทางค่ายและรับรีวิวโดยมีค่าตอบแทนประมาณ 1,000 ถึง 1,500 บาทล่าสุดค่าย EXP Entertainment ออกมาชี้แจงผ่าน Facebook ว่าขอประกาศการแถลงข่าวเกี่ยวกับกรณีที่ทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดและน้องพอสนรากรในฐานะศิลปินภายใต้สังกัดของบริษัทได้จัดการแถลงข่าวในวันนี้โดยมีข้อความพาดพิงบริษัทให้ได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงเป็นอย่างมากเนื่องจากในการแถลงข่าวดังกล่าวมีข้อมูลที่เป็นการบิดเบือนความจริงใส่ความเท็จในการแถลงข่าวส่งผลให้ทางบริษัทเกิดภาพลักษณ์ในทางลบจนถูกประชาชนที่ได้ติดตามการแถลงข่าวดูหมิ่นเกลียดชังอยู่ในขณะนี้ทางบริษัทจึงขอประกาศเรียนเชิญพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านเข้าร่วมฟังการแถลงข่าวในวันศุกร์ที่วันที่22กรกฎาคม2565เวลา16นาฬิกาที่บริษัท Experience Entertainment จำกัดพร้อมกับทนายนิด้าเพื่อชี้แจงข้อความจริงพร้อมหลักฐานทั้งหมดเกี่ยวกับการถูกกล่าวหาในวันนี้ทุกประการแพรวแพรวนิดมิสสุภาพบุกโรงเรียนเคลียร์ปมดราม่าน้องเนตรนารีแพรวแพรวนิดมิสสุภาพบุกโรงเรียน
คลียร์ปมดราม่าน้องเนตรนารีที่มาขอถ่ายรูปด้วยที่สนามบินแต่โดนกันออกไปหลังลงเครื่องกลับจากการประกวดมิสซูปราเนชั่นแนล2022ที่ประเทศโปแลนด์เมื่อวันที่18กรกฎาคม2565เกิดปมร้อนกรณีมีการเผยแพร่คลิปในโลกโซเชียลถึงบรรยากาศการต้อนรับกลับประเทศที่น้องเนตรนารีซึ่งมานอาถ่ายรูปกับแพรวนิชเรืองทองมิสซูปราเนชั่นแนล2022และรองอันดับ1มิสซูปราเนชั่นแนล2022แต่ถูกกันออกมาโดยมีคอมเมนต์ดราม่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่19กรกฎาคมหลังจากแพรวนิชทราบเรื่องก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเดินทางไปพบน้องเนตรนารีที่โรงเรียนโดยมีนายแพทย์ปรัชญ์พึ่งเจษดา1ใน3เนชั่นแนลไดเรคเตอร์กองประกวดมิสแอนด์มิสเตอร์ซูปราเนชั่นแนล2022เดินทางไปด้วยโดยพูดคุยร่วมกับคุณครูเพื่อสร้างความเข้าใจในบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองพร้อมถ่ายรูปร่วมกับน้องเนตรนารีโดยมีนักเรียนที่ชื่นชอบและเชียร์แพรวในโรงเรียนมาร่วมถ่ายรูปด้วยแพรวเล่าว่าช่วงที่ทุกคนเข้าใจผิดคือช่วงที่คิดว่าน้องโดนกันออกไปเป็นจังหวะที่แพรวหันไปคุยกับน้องว่าแป๊บหนึ่งนะกำลังจะเซ็นลายเซ็นให้คนที่เข้ามาก่อนเฟิร์สเซิร์ฟในช่วงนาทีนั้นฉุกละหุกคนที่ต้องทำงานเขาก็ต้องรันคิวทำทุกอย่างให้อยู่ในตามเวลาที่กำหนดขึ้นของอีเวนต์แล้วเราก็ได้กลับมาถ่ายรูปกันวันนี้ได้ขอโทษน้องไปแล้วถ้าเกิดว่าทำให้น้องรอนานหรือเสียความรู้สึกและอยากบอกทุกคนตรงๆว่าแพรวไม่มีความตั้งใจปฏิเสธใครเลยแม้แต่สักคนเดียวมาถึงตรงนี้ได้เพราะแฟนคลับจริงๆคลิปแค่ไม่กี่วินาทีที่ไม่มีอะไรเลยน้องไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแพรวคือใครไม่รู้ว่าทุกคนจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจในสิ่งที่เราทำจะมีประเด็นอยู่แล้วว่าการออกไปยืนอยู่ตรงนั้นทำไมไม่ถ่ายให้น้องก่อนก็เป็นอย่างที่เคยพูดไปแล้วว่าคิวเรายังคงให้ความสำคัญกับเรื่องนั้นอยากให้ทุกคนเอาใจเขามาใส่ใจเราแพรวคือคนที่ทุกคนจับตามองอยู่ท่ามกลางสปอตไลท์คนใจกว้างกว่านี้คนที่เป็นต้นเรื่องเอาคลิปนั้นตัดไปแค่ตรงนั้นไปเผยแพร่ขอบคุณที่แคร์คุณค่าของเด็กในสังคมมากซึ่งเราเองก็แคร์แต่การทำอะไรแบบนี้อยากให้คิดมากกว่านี้มองกว้าง360องศากว่านี้แพรววนิชกล่าวแพรวบอกด้วยว่าแพรวกังวลว่าจะมีคอมเมนต์หรือกระแสดราม่าว่าเตรียมน้องจึงขอเอารางวัลตำแหน่งทุกอย่างของแพรวมาการันตีรวมถึงคุณหมอปรัชญ์ก็ขอยืนยันว่ามาครั้งนี้ด้วยความบริสุทธิ์ไม่มีการเตรียมให้ใครขอให้น้องเนตรนารีพูดในส่วนของน้องตามเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นด้านน้องเนตรนารีเล่าว่าได้รับคัดเลือกให้ไปต้อนรับลูกเสือทั่วโลกเห็นมีการตั้งกล้องอยู่เยอะเลยเข้าไปดูรู้ว่าเป็นนางงามแต่ไม่รู้เป็นใครเลยเดินมานั่งที่แล้วคุณพ่อคุณแม่พี่แพรวก็เดินมานั่งใกล้ๆโดยไม่รู้ว่าเป็นใครแต่พูดถึงพี่เขาเสียงดังจนคุณพ่อได้ยินคุณพ่อเลยบอกให้ไปขอถ่ายรูปเลยไม่ค่อยกล้าแต่เพื่อนๆยุและคุณครูก็บอกว่าลูกเสือต้องกล้าหาญระหว่างนั้นพี่พิงน้องสาวของพี่แพรวเดินมาหนูก็นึกว่าเป็นนางงามอีกหนึ่งคนก็เลยเข้าไปถ่ายรูปกับพี่พิงก่อนขอถ่ายรูปกับพ่อแม่พี่แพรวด้วยจากนั้นพ่อพี่แพรวก็บอกให้ไปถ่ายรูปกับพี่แพรวเลยโดยเอาพ่อเป็นประกันว่าพ่อให้ถ่ายก็เลยเดินไปหนูเห็นพี่แพรวยืนให้สัมภาษณ์อยู่เลยยืนรอด้านนอกก่อนพอพี่แพรวถ่ายเสร็จแต่ไม่รู้ว่าพี่แพรวต้องเขียนลายเซ็นให้ใครก็เลยเดินเข้าไปขอถ่ายรูปแล้วพี่แพรวบอกแป๊บหนึ่งนะคะหนูก็เข้าใจค่ะว่าต้องตามคิวซึ่งพี่เขาก็บอกว่าแป๊บหนึ่งนะหนูก็เลยเดินถอยออกมาซึ่งหนูไม่ได้รีบก็เลยให้พี่เขาไปก่อนพอพี่เขาไปหมดแล้วหนูก็เลยได้ถ่ายรูปมาแล้วหนูก็เอาไปอวดพ่อแม่พี่แพรวขอบคุณทุกคนที่คิดว่าหนูโดนอะไรแบบนี้น้องเนตรนารีกล่าวก่อนจะตั้งใจหันมากล่าวขอโทษพี่แพรวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ซึ่งแพรวรีห้ามไว้ว่าไม่ต้องในบรรยากาศอบอุ่นแบบพี่น้องขณะที่นายแพทย์รัฐกล่าวว่าที่มาวันนี้ไม่ต้องการมาหาความผิดแค่อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรจะได้ไม่ต้องเข้าใจผิดแพรวให้ความสำคัญกับครอบครัวมากเพราะฉะนั้นเด็กในสังคมคือครอบครัวของเราและเป็นอนาคตของเราไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ทุกคนมีความสำคัญเท่าเทียมกันหมดแค่ว่าทำหน้าที่ของเราให้เสร็จก่อนแล้วก็ตามคิวด้านคุณครูเล่าว่าคุณครูอยู่ด้วยในวันนั้นไปยืนดูน้องด้วยและยังผลักดันให้น้องกล้าไปถ่ายรูปกับพี่แพรวก็กลัวอยู่ว่าน้องจะไปรบกวนพี่แพรวด้วยดีที่น้องยืนรอตามคิวไม่เข้าใจเรื่องใดขอให้ย้อนกลับมาดูไลฟ์นี้แบบเต็มๆได้ที่เพจกองแม่นะคะจากการพูดคุยทำให้แพรวทราบว่าน้องๆลูกเสือโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรช่วยกันทำเบเกอรี่ TTL Pastry MSSสคูขายที่ตลาดนัดในซอยหมู่บ้านเสรีอ่อนนุชรายได้จะนำไปเป็นค่าขนมให้น้องๆทำกิจกรรมในวันลูกเสือโลกการทำขนมเป็นโครงการหนึ่งของลูกเสือที่ช่วยฝึกอาชีพฝึกความอดทนให้เด็กๆมีประสบการณ์เพื่อใช้ต่อยอดในอนาคตและทำให้มีรายได้ระหว่างเรียนสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ในอนาคตตามไปชิมได้ที่ตลาดนัดใกล้โรงเรียนหรือติดตามที่เพจทั้งนี้แฟนๆสามารถชมคลิปการพูดคุยระหว่างน้องเนตรนารีกับแพรวแพรววณิชได้ที่